วันนี้เรามาอยู่กับแนทที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กกันนะครับก็แนทส่วนนี้จะเป็นจากทาง QNAP นั่นเองนะครับชื่อรุ่นก็จะเป็น TS462 2G นะครับ 2G ข้างหลังนี่ก็คือเป็นแรม2กิกนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากได้ตัวที่สูงกว่านี้นะครับก็ลองมองหาซื้อกันดูอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็มีสายไฟ1เส้นนะครับอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็น12โวลต์ 7.5 แอมป์สายแลน1เส้นน็อตนะครับก็มาทั้ง 3.5 แล้วก็ 2.5 แล้วก็ Quick Solution Guideจากนั้นก็จะเป็นตัว Extend Warranty CPU เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น Intel Celeron N4505 ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Dual Core นะครับสำหรับ CPU ตัวนี้ RAM นะครับสามารถอัปเกรดได้สูงสุดที่16GB DDR4 นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็ยังมีพอร์ตแลนที่เป็น 2.5G ด้วยนะครับเบย์ข้างหน้าก็จะมีทั้งหมด4เบย์ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับหน้าตาก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตรงขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วส่วนฝาเปิดตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้ไฟแดงสถานะจะอยู่ทางด้านล่างแนวตามแนวนี้นะครับ USB 3.2 Gen 2นะครับแล้วก็ปุ่ม Copy นะครับด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีรูขาเข้าของอากาศจะอยู่แนวนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงนะครับก็จะอยู่ทางแนวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกเบย์นะครับที่สามารถปลดล็อกได้แล้วก็เปิดออกมาได้ด้านหลังตัวเครื่องนะครับเริ่มจากด้านบนตรงนี้ก็จะมี PCI Express ตัวนี้จะเป็น Gen 3 X2 นะครับสามารถใส่เพิ่มได้นะครับไม่ว่าคุณจะไปใส่การ์ด10กิกนะครับหรือว่าเอาจะไปใส่ไวเลสแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับก็ลองไปดู compatible list จากทาง QNAP อีกทีหนึ่งลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น USB 3.2 Gen 2นะครับแล้วก็ USB 2.0 อีก2ช่อง HDMI เป็นเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็พอร์ตแลนตรงนี้ที่ให้มาก็จะเป็น 2.5 กิกที่พูดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ DC in ด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็มียางรองกันสั่นอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็รูระบายอากาศขาเข้านะครับจะอยู่ทางด้านนี้ฝาด้านหน้านะครับในกรณีที่เราเปิดต้องการใส่ฮาร์ดดิสก์เบย์ด้านหน้านะครับก็จะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับถ้าเราดึงออกมาแล้วเราปล่อยไปปุ๊บมันจะดูดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีกุญแจขันล็อกฮาร์ดดิสก์หรืออะไรให้นะครับวิธีการดึงออกก็ตามปกติเลยครับกดแล้วก็ง้างออกมาเท่านั้นเองเบย์ที่ให้มานะครับก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับใส่ทั้ง 3.5 แล้วก็ 2.5 นั่นเองนะครับแต่กรณีที่ใช้ 2.5 เนี่ยก็ต้องใส่น็อตขันเอานะครับการแกะถอดตัวเครื่องนะครับก็สามารถขันน็อต3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ตัวเครื่องได้ออกมาเลยนะตอนนี้ปึ๊บดึงออกมาเปิดมาด้านในนะครับอย่างที่เห็นอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวแรมนั่นเองนะครับก็จะมี2สล็อตนะครับอัปเกรดได้สูงสุดที่16กิกนะฮะก็ตัวนี้จะเป็น DDR4 M2 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Gen 3นะครับเป็นขนาด2280ตัวนี้เราสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องขันน็อตเลยนะครับช่องแรกจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องที่2อยู่ทางด้านนี้นะครับช่องแรกอยู่ทางด้านนี้สิแล้วก็ช่องที่2อยู่ทางด้านนี้ด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไปเป็น PCI Expressเจน3นะครับ X2 ตัวนี้ก็แล้วแต่ที่บอกไปนะครับว่าคุณจะไปใส่ 2.5 หรือว่า 10 กิกก็ได้หรือว่าใส่ไวเลสการ์ดก็ได้นะครับแล้วแต่ข้างๆตรงนี้นะครับที่คุณสามารถอัปเกรดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัว CPU แฟนนะครับก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับถ้าคุณจะ modify อะไรเล็กๆน้อยๆการทดสอบในวันนี้นะครับก็เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ที่เขาให้มาเป็นแบบจานหมุนนะครับผมก็เลยต้องหาตัว solid ที่เป็นSSD นะครับมาเสียบ USB นะครับแล้วก็ทดสอบสปีดผ่านเนี่ยพอร์ตแลน 2.5G นะครับเข้ามาหาอุปกรณ์ของ QNAP เช่นกันนะครับตัวนี้ก็รองรับทั้ง 10G แล้วก็ 2.5G นะครับแล้วก็มาตัวรับนะครับตัวนี้ก็เป็นของโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นตัว 5G นะครับของทาง QNAP อีกเช่นกันนะครับก็มาดูผลทดสอบกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดไฟล์ขนาด 10GB ไปดูนะครับสปีดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็อยู่ที่280กว่าเมกะไบต์ per sec นะครับก็เฉลี่ยก็อยู่ที่นั่นแหละครับตามสปีดเลยก็คือ2500หรือว่า 2.5G นั่นเองตัวนี้ทางอัปโหลดก็สามารถทำได้สบายๆเดี๋ยวมาดูฝั่งดาวน์โหลดกันลองดาวน์โหลดกลับดูนะครับไฟล์ขนาด10กิกก็วิ่งอยู่เท่ากันนะครับ280นะครับก็ความเร็วคงที่นะครับของพอร์ต 2.5G เลยเข้ามาในส่วนของ user interface นะครับก็จะเป็น QTS แบบหน้าตาเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่เคยใช้ตัว QNAP อยู่แล้วนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีเข้ามานะครับก็มาดูเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็น firmware version 5.0.1.2194 นะครับตามนี้ Intel Celeron 4505นะครับ2 core 2 thread แล้วก็ memory ตัวนี้ก็จะเป็น2 gig นั่นเองวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทดสอบอะไรดีนะครับเพราะว่าผมก็ลองเล่นทุกอย่างแทบจะหมดแล้วนะครับจากทาง QNAP อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะทดสอบเป็นการใช้มัลติมีเดียในบ้านละกันนะครับก็จะเป็นพวกการดูหนังฟังเพลงนะครับผ่านสตรีมมิ่งบนเน็ตเวิร์กในบ้านนะฮะการใช้งานมัลติมีเดียผ่านสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้นะครับบนโลเคอลเน็ตเวิร์กของในบ้านเราเนี่ยก็แน่นอนครับว่าคุณต้องลงตัวมัลติมีเดียคอนโซลตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัว content manager เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพของ Qmagi นะครับหรือว่าจะเป็น photo session video session นะครับตัวนี้ photo session ผมก็ใส่รูปไปอยู่4รูปนะครับ video session นะครับผมก็ใส่ไฟล์ไปเพื่อทดสอบนะครับที่จะไว้เอาไว้ดูผ่าน
ตัว Android TV นะครับการเชื่อมต่อ Android TV นะครับก็เข้าไปที่ Google Play นะครับของ Android TV แล้วก็เสิร์ชหา Q Media ตามนี้เลยนะครับเข้ามาถึงปั๊บเราก็ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็สแกนหา NAS ของเรานะครับซึ่งเนี่ยเจอแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการเชื่อมต่อบน NAS ของเราแล้วก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยครับก็จะมีไฟล์ที่ผมแอดไว้อยู่นะครับก็จะมีรูปภาพอะไรอย่างนี้นะครับตัววิดีโอเนี่ยเราก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับก็กดไปก็พร้อมเล่นทันทีนะครับนี่นะฮะก็เป็นไฟล์วิดีโอเอามาทดสอบให้ดูกันนะครับตรงนี้ก็สามารถสตรีมดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ 2K 4K หรือว่า Full HD ก็สามารถดูได้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าตัวAndroid TV ของคุณนั้นรองรับหรือเปล่า TS462 จากทาง QNAP ตัวนี้นะครับก็เป็น NAS ตัวหนึ่งนะครับที่คุณเหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กของคุณนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการที่มีเบย์4เบย์เนี่ยผมมองว่ามันยืดหยุ่นกว่านะครับตอนนี้ที่คุณจะซื้อ NAS แล้วคุณคิดว่าคุณใช้2เบย์พออันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีใช้ไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอแล้วนะครับคุณก็ต้องขยับอีกมาเป็น4นะครับผมมองว่า4เบย์ตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดณทุกวันนี้นะครับเพราะว่าการยืดหยุ่นการขยายข้อมูลของเราเนี่ยแน่นอนเพราะว่ามันไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับก็ผมแนะนำว่าเป็น 4 เบย์ดีกว่านะครับดีกว่าขาดสำหรับแรม 2 กิกที่เขาให้มานะครับถ้าถามว่าพอไหมเอาจริงมันก็พอนะครับถ้าว่าคุณไม่เอาไปรันพวก Virtual Machine หรือว่า Docker ต่างๆนะครับตัวนี้มันใช้งานได้อย่างพออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการอัปเกรดไปอีกนะครับคุณต้องการรัน VM เพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่ารันตัว Docker เข้าไปนะครับคุณอาจจะต้องซื้อแรมมาเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับการอัปเกรดนะครับถ้าตัว NAS บางตัวเนี่ยแน่นอนครับว่ามันอัปเกรดไม่ได้ตรงนั้นคุณก็จบเลยนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะเพราะว่ามีช่องใส่แรมมาให้2สล็อตนะครับคุณก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้อีกสำหรับเรื่องราคานะครับตอนนี้ก็บอกว่าราคาค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่นะครับเนื่องจากค่าเงินของบ้านเรานะครับก็ขึ้นลงๆตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อตัวแทนจำหน่ายด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้